สวัสดีครับผมชื่อ P7 ครับผมตอนนี้กำลังแสดงงานศิลปะอยู่ที่ในงานแบบ2020ที่ชั้น8หอศิลป์ BACC ช่วงนี้ถึงวันที่31มกราคมปีหน้านะครับขอบคุณมากมากครับเรียกว่าหุ่นเวนทิโลควิสดัมมี่เป็นหุ่นเชิดตั้งแต่สมัยอดีตที่ไว้เอาไว้นั่งตักคนพากด้วยลำคอแล้วตัวหุ่นจะขยับปากได้แล้วก็ขยับตาได้แล้วก็คุยสนทนากับคนแต่หน้าตามันไม่เหมือนกันเลยคือเขาพยายามสร้างบุคลิกเพื่อให้มันแตกแยกกันเหมือนคนเกิดมามันก็หน้าตาไม่เหมือนกันใช่ไหมหุ่นนี้ก็เหมือนกันแต่จะมีแพทเทิร์นที่คงความลักษณะความเป็นเวนทริโลควิสไว้เช่นหน้าจะมีความเป็นเหลี่ยมตาจะโตปากจะมีร่องขยับได้ตาขยับได้แต่อาศัยความเป็นที่เราชอบเวนทริโลเราสร้างเวนทริโลในบริบทของเราเองด้วยหน้าตาด้วยบุคลิกภาพเราอยากสร้างให้มันเกิดความจินตนาการขึ้นมาเพื่อให้คนได้ต่อยอดจากจินตนาการเราความคิดสร้างสรรค์เรารวมทั้งเทคนิคด้วยหุ่นเวนทริโลของแคนเนสจริงๆของจริงๆของทั่วโลกเนี่ยคือเขาทำแบบง่ายๆคือทำเป็นโครงขึ้นมาเหล็กมาก่อนแล้วก็ห่อด้วยตัวกระดาษแข็งแล้วก็ค่อยเคลือบด้วยตัวปูนพลาสเตอร์หรือเป็นปูนไฟเบอร์คร่าวๆแล้วก็ทำอบแห้งทาสีด้วยมือแล้วก็ใส่ลูกตาอะไรเงี้ยอันนี้คือยืนความละเอียดที่คร่าวๆของชาวบ้านของคนทั่วโลกที่เขาทำซึ่งผมชอบตรงนั้นก็มีความอนาล็อกแต่เวลาเรามาทำเป็นงานเราเองแล้วเนี่ยเราสร้างบุคลิกภาพของมันขึ้นมาใหม่หน้าตาแล้วก็ความเนี๊ยบผมเป็นคนทำงานศิลปะทำงานเนี๊ยบทั้งเป็นติ้งทั้งประติมากรรมเราอยากใส่ความเนี๊ยบให้มันเกินแพทเทิร์นของมันเพื่อให้คนได้ศึกษาศิลปะเทคนิคด้วยเพราะนั้นหุ่นตัวนี้มันมีความต่างคือผมได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปสองคือเราอยากให้มันไม่ได้เป็นแค่ตัวที่ยืนปกติใส่ชุดสูทเหมือนทั่วไปทุกตัวที่ผมสร้างเนี่ยคือจะมีแบบคร่าวๆโดยการวัดมือคร่าวๆขึ้นมาเราจะทำสดขึ้นมาโดยการขึ้นดินเสร็จก็ขึ้นโฟมเสร็จหาโครงสร้างก็เป็นไฟเบอร์ช่วงขัดไฟเบอร์เนี่ยเราต้องการไฟเบอร์ให้โครงสร้างมันเสถียรขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องมาใส่ใจตรงนี้พอไฟเบอร์เสร็จลงสีก็ใช้การลงสีเหมือนเพนติ้งแคนวาสเลยคือเล่นความเนี้ยบอย่างโครงสร้างพวกนี้คือผมอ่ะทำให้มันเป็นลักษณะรายละเอียดทุกกระบะทุกฟิกเกอร์ไม่ว่าจะทรงผมเป็นรอนเนี่ยคือสร้างรอนสร้างผมไฮไลท์ขึ้นมาเพราะคุณเป็นทีมจริงมันเป็นผมวิกแต่เราอยากให้มันเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นหุ่นไฟเบอร์ที่มีรอนผมที่มันสามารถที่เป็นเชฟที่ชัดเจนแล้วสามารถเล่นแสงกับสีได้ครับอันนี้คือรายละเอียดของที่เราค่อยๆเริ่มมาแล้วก็มีเขาใส่ให้มันเกิดความแฟนตาซีขึ้นมาส่วนลูกตาเนี่ยเวนทริโลเอกลักษณ์คือเขาจะทำลูกตาแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวหัวหุ่นทุกตัวจะไม่ได้ทำแบบเพ้นท์ลงไปในตาที่หัวหุ่นที่มันต่อเป็นไฟเบอร์อย่างตัวนี้เหมือนกันผมก็จากลูกตาขาวทำออกมาต่างหากจากลูกตาขาวแล้วก็เพ้นตาเพ้นลวดลายตาลงไปเราต้องการลายตาแบบไหนแล้วก็เคลือบแก้วเพื่อให้เกิดความเงาความของแก้วตาแล้วก็ยัดเข้าไปในกระบอกตาหุ่นให้มันเกิดรอยต่อจริงๆให้มันสมจริงกับคุณลักษณะของเวนทริโลจริงๆครับเรื่องของโครงสร้างปากฟันในหุ่นเวนทริโลจริงๆจะไม่ละเอียดมากแต่เราอยากทำให้มันเกิดความละเอียดมากๆในความในจินตนาการเราในโครงสร้างเราแล้วก็ใส่พวกฟันลิ้นเข้าไปใส่ซี่ฟันลายฟันเข้าไปทำให้มันสมจริงที่สุดครับสีสันด้วยความลึกต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแค่หัวผมตัดหัวมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าหัวมันได้ถูกตัดออกมาแต่ว่าในหัวนั้นมันมีอนาโตมีของท่อนแขนของกล้ามเนื้อคนยืดออกมาจากหัวแทนกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อของเกลียวมัดกล้ามเนื้อไบเซ็ปมันจะไม่แน่นขนาดนี้ตอนนี้ผมสร้างมันขึ้นมาในขณะที่กำลังขัดขูดเจาะลึกคว้านมันจะเกิดริ้วรอยขึ้นมาให้มันแบบเราต้องการเสร็จมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็ให้มันโอเวอร์ขึ้นครับเส้นเลือดเราเพิ่มมันเข้าไปโครงสร้างกระดูกเพิ่มเข้าไปชั้นผิวหนังหนังกำพร้าหนังชั้นในผมสร้างชั้นไขมันด้วยชั้นหนังไขมันข้างล่างด้วยเพื่อให้เกิดมิติมากขึ้นครับเส้นเลือดเราก็ทำให้มันรู้สึกว่าเหมือนเส้นเลือดที่มันอยู่ใต้ผิวหนังคนจริงๆนี่จะอยากให้มันเป็นมีความเป็นเรียลลิสติกมากขึ้นอีกในส่วนของตัวนิ้วผิวหนัง
ครงสร้างฟิกเกอร์ต่างๆตรงนี้คือมันจะให้ความรู้สึกเป็นประติมากรรมคือผมอยากทำประติมากรรมที่มันสามารถที่จะทำให้มันเกิดภาพเหมือนหรือความเนียบได้ในประติมากรรมไม่จำเป็นจะต้องแบบทำแล้วให้เกิดความรู้สึกรวมๆพอถ้าเราทำแล้วมันได้ละเอียดขนาดไหนเนี่ยนั่นเป็นผลดีต่อตัวเราแล้วก็คนที่ได้มาดูงานระยะใกล้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นเรื่องของความละเอียดของคุณภาพทุกอย่างครับพวกละเอียดของผิวพวกนี้คือถ้าทั่วๆไปทำก็ทำเป็นผิวสีครีมไปเลยสีเนื้อไปเลยแต่ผมเน้นเรื่องของเรื่อง texture ผิวเกรนผิวของผิวของคนด้วยอะไรเงี้ยระหว่างที่ทำนี้อยู่ผมทำกลัวอยู่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาไม่อยากเป็นไอติมสีครีมผมอยากเป็นไอติมใสๆแล้วก็เอาลูกบอลใส่เข้าไปแทนเอาลูกบอลสีๆใส่ไปซึ่งตรงนี้คือบอกมันคือไม่มีการไม่มีเหตุผลมันเป็นความคิดแบบเราฉับพลันตรงนั้นนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าในแบบสเก็ตของผมอ่ะมันแค่อยู่ในจิตใต้สำนึกพอละสิ่งที่จะทำคือให้มันดีกว่าแบบสเก็ตไปให้สุดสเก็ตตรงนั้นผมเลยทิ้งไปเลยเพราะมันอยู่ในหัวหมดตรงนั้นโครงสร้างเราสร้างขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะงานบนกระดาษกับงานประติมากรรมเวลาสร้างประติมากรรมเราสามารถเพิ่มเติมมิติความรู้สึกมันได้มากกว่าตามแบบในกระดาษโดยที่ไม่ยึดติดกับสเก็ตมันก็เลยทำให้งานตัวนี้มันดีกว่าสเก็ตแบบเยอะมากเราทำงานเพนติ้งเนี่ยมันมีความฟรีสไตล์อยู่แล้วในเรื่องเพนติ้งเราทำกราฟิกเราทำคาแรคเตอร์เราทำเรียลลิสติกไปจนถึงซูเปอร์เรียลลิสติกผมเคยทำเซอร์เรียลลิสติกในยุคแรกๆผมก็เลยเอาทุกอย่างที่มันอยู่ในเพนติ้งที่ผ่านมาของผมเนี่ยมาอยู่ในประติมากรรมซึ่งมันสามารถทำได้ถ้าเราถึงมันพอเราเข้าใจเรื่องของความละเอียดพออันก่อนหนึ่งคือต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจความละเอียดมันด้วยตัวนี้มันพัฒนามาจากแจ็คอีกทีนึงในเรื่องของเทคนิคที่เราเพิ่มเติมไปอีกรู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คนี่มันได้ประมาณนี้แต่เวลาเดี๋ยวเขาไปทำตัวใหญ่อะมันสามารถทำได้มากกว่านี้อีกและตัวต่อไปเราก็จะสามารถทำมันได้มากกว่านี้อีกเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยพอมันมีตัวอย่างที่เราทำมาแล้วว่ามันสมบูรณ์แล้วเราอยากทำให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นอีกแต่ทุกตัวมันมีความพอดีของมันครับแจ็คนี่คือตอนทำนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมอยากทำหุ่นเวนทิลสไตล์ผมขึ้นมาในความคิดผมในจินตนาการผมคือแจ็คนี่อยากให้มันเป็นเซอร์มากมากมีคนที่ได้ดูมันรู้สึกมันไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะเป็นคนผสมคนที่ไม่สมบูรณ์แบบตัวรูปร่างครับแกนๆหน่อยผสมกับหุ่นผสมกับแฟนตาซีแต่เทคนิคคือตัวแจ็คมันจะแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปคือเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดลงไปได้เล็กๆน้อยๆเข้าไปให้เต็มที่อย่างบอดี้เนี่ยถ้าสังเกตกล้ามเนื้อนี่มันจะไม่มีความสมจริงเลยด้วยโครงสร้างกระดูกอนาโตมีกล้ามเนื้อท้องหรือว่ารูปร่างต่างๆเนี่ยคือผมเติมมันไปให้มันโอเวอร์แล้วก็มีความเซอร์มากขึ้นนะครับก็เลยตัวเนี้ยคือสิ่งตัวนึงที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เป็นอินสไปร์ให้เกิดตัวต่อๆไปครับแล้วก็สร้างความอีโรติกด้วยเราอยากให้ทั้งตัวมันเนี่ยมีทั้งอีโรติกมีทั้งแฟนตาซีมีความดาร์กแฟนตาซีมีความเป็นเรียลลิสติกสามารถเข้ามาดูระยะใกล้ได้แล้วทุกอย่างคือเน้นแฮนด์เมดคือทำไปทีละส่วนเก็บไปเรื่อยๆอย่างรองเท้าเงี้ยก็เป็นรองเท้าของผมถุงเท้าก็เป็นรองถุงเท้าผมจะบอกได้ไหมครับว่าประติมากรรมในชุดเนี้ยฮะดาร์คแฟนตาซีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเซลฟ์พอร์เทรตเป็นใช่ครับเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกผมเลยจิตใต้สำนึกของใช่ครับผมแบบผมชอบจินตนาการในเรื่องที่มันเป็นแบบผสมผสานอะแม้กระทั่งเวลาเราฝันเราก็จะฝันแบบดาร์คไซด์ผสมแฟนตาซีผสมแบบเรียลลิสติกไม่อยากให้มันเป็นแค่อารมณ์เดียวเวลาทำงานเพนติ้งก็เหมือนกันผมไม่อยากเป็นแค่อารมณ์เดียวผมมักจะใส่อารมณ์หลายความรู้สึกในตัวผมออกไปในงานแต่เราไม่ได้เล่าเรื่องเป็นภาพประกอบเราแค่ใส่ซิมโบลิกลงไปแทนในภาพครับเพนติ้งชิ้นนี้คือผมอยากจะทิ้งความรู้สึกของมันจากการหน้าเวนทิลที่ผมได้ใส่ความรู้สึกใหม่เข้ามาไม่ได้เป็นหัวหรือความคมชัดกำมันมากสองคืออยากให้โครงสร้างของ composition เนี่ยมันถ่ายทอดกับคนดูแบบปริศนาครับ
ตัวนี้ผมทำให้มันเหมือนหุ่นเวนทีที่ถูกฉีกถูกเหมือนมันแบบมันถูกฉีกอะที่จมูกอะไรเงี้ยแล้วก็แสงเงาเนี่ยเราปรับใหม่ให้มันเกิดความรู้สึกแบบมันมีความลึกลับหน่อยแต่ว่ามันมีความเป็นแฟนตาซีครับใส่จังหวะของงานจังหวะงานศิลปะเพนติ้งเข้าไปแบบร่วมสมัยเข้าไปครับคือผมรู้สึกเอาหน้าไอ้สองตัวนี้มารวมกันเพื่อเป็นหน้านี้ตอนวาดใช่ผมคำนวณเอาเองแต่ที่ทุกคนจะต้องสงสัยแน่ๆเหมือนกับผมฮะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของงานใช่ครับยังไงอะพี่คือผมเป็นคนเอาว่าจริงๆผมเป็นคนหลายบุคลิกครับหลายบุคลิกคือผมชอบหลายๆอย่างมันก็เป็นเหมือนกับความเป็นกราฟิกของผมชอบสีสันด้วยชอบสีชอบความเป็นโมเดิร์นด้วยชอบงานดีไซน์แล้วมันมีความสะอาดอันนี้เกิดจากที่ผมอ่ะพ่นสเปรย์สีส้มร้อนแสงไปหลายชั้นเพื่อให้มันคลีนที่สุดนะครับแล้วในเนี้ยมันเป็นเพนติ้งที่ผมตั้งใจจะไม่เหมือนกับที่เราเพนติ้งเรียลลิสติกมาในงานชุดสโลว์นั่นคือเนียบใช่ไหมครับแต่ชุดเนี้ยเราทำให้มันสำหรับผมเรียกว่าเซมิเรียลลิสติกเซมิเรียลลิสติกก็คืองานที่มันเป็นเรียลลิสติกแต่ว่าทิ้งความฮาร์ฟของเท็กเจอร์ของการปล่อยทีแปลงไว้ด้วยครับอย่างเงี้ยจะเห็นว่าทิ้งทีแปลงไว้จะมีละอองของเม็ดสีผมปล่อยให้มันเกิดเป็นธรรมชาติของมันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกมีความดาร์กไซด์ดิบๆของมันในความรู้สึกใช่ไหมครับแล้วพอมันมาอยู่กับสีส้มเนี่ยมันเหมือนตัวเราอ่ะมี2บุคลิกอยู่ในตัวแต่บุคลิกเนี่ยเป็นบุคลิกที่เรามีน้อยกว่าอีกบุคลิกนี้ใช่แต่ผมรู้สึกว่า2อย่างเนี่ยมันมีอยู่ในตัวผมอ่ะใน2ฟิลลิ่งเนี่ยมันไม่ได้แยกเป็น2เฟรมแต่มันเป็นส่วนของกันและกันส่วนของกันและกันครับแต่ว่ามันอยู่ที่คนจะเลือกมองเรามุมไหนผมถึงไม่เอามาอยู่ในสีเดียวกันแต่สีพวกนี้ตอนทำอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเออมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะอยู่เจืออยู่ในความดาร์กใช่ไหมครับพอเจืออยู่ในความดาร์กมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออบุคลิกอย่างเงี้ยมันยังมีสีสันความรู้สึกอื่นแทรกอยู่แต่เราอยากให้แยกว่าเออคนสามารถมองเราได้สองบุคลิกครับครับผมคือสำหรับผมไฟเบอร์มันจะต้องผิวตึงตัวมากๆเพื่อรองรับการเพนติ้งครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานให้มันเกิดความเสถียรของผิวเมื่อไหร่เนี่ยตอนที่ขัดเนี่ยเราจะยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่พอเราลงสีไปเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเห็นเลยถ้ามันไม่ตึงตัวมันจะมีเขาเรียกว่าร่องของเงาตกร่องอ่ะจะเห็นอยู่ครับเพราะฉะนั้นการขัดสำคัญมากสำหรับไฟเบอร์ในงานละเอียดอย่างเงี้ยพวกนี้ครับเพราะนั้นจะยากที่สุดแล้วก็ที่เหลือเพนติ้งนี่ไม่ค่อยยากแล้วสำหรับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเติมลดมันลงไปได้อยู่ที่เราความพอใจเราละว่าเราจะให้มันอยู่จบตรงไหนครับจนเล็บพวกเล็บนี่เราก็เน้นให้มันกึ่งๆของเล็บคนเท่าที่เล็บใกล้เคียงเล็บคนเท่าสุดเท่าที่เวลาจะมีทำตรงไหนที่เราตั้งใจปล่อยให้มันเป็นไม่ต้องเรียลลิสติกมากให้มันเป็นกึ่งกราฟิกอย่างเส้นเลือดครับเราก็ไม่ได้เก็บให้มันมากตั้งใจให้มันเป็นมีความกราฟิกหน่อยมันมีเส้นเลือดที่ไล่สีนะฮะอันนี้ม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองใช่นี่ผมก็ใส่แอบใส่ความเป็นแฟนตาซีเข้าไปครับเส้นเลือดสีน้ำเงินอะไรเงี้ยคือเติมไปฉับพลันตรงนั้นอะนึกอะไรขึ้นได้ตรงนั้นก็เติมไปคอก็กราฟิกนี่ก็เพิ่มสีตรงนั้นเลยครับผมอยากให้มันไม่ใช่เป็นเนื้อคออยากให้กราฟิกคือเราทำเพื่อสนองความอยากในเรื่องของการเข้าถึงเทคนิคศิลปะของเราโดยเฉพาะยังไม่ได้คำนึงถึงคนดูแต่คำนึงถึงความพอใจในการสร้างผลงานในความภูมิใจในการสร้างผลงานเราไว้ก่อนรายละเอียดปีน้อยเราอยากจะเพิ่มเข้าไปอย่างพวกนี้ผมก็ให้ความสำคัญพวกนี้นะเนี่ยพวกลองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตอนไขมันใช่ครับตรงช่องนี้ช่องเล็กๆเนี่ยคือตรงเนี้ยมันไม่ต้องมีใครสังเกตก็ได้แต่ผมอะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันสีช้ำเลือดช้ำอะไรเงี้ยคือผมอะอยากจะเก็บมันให้หมดโครงสร้างยังไม่ได้ผมยังไม่เพ้นโครงสร้างได้เรา 100% แล้ว
ขัด 100% ละเราก็ถึงจะเริ่มที่จะเพ้นเริ่มลงมือเพ้นอีก 100% พอลงมือเพ้น 100% เนี่ยตอนเพ้นไปอ่ะเราก็ต้องคำนวณไปด้วยครับมันเหมือนกับแบบว่าเวลาเราทำในโรงปั้นเนี่ยแสงมันเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นแสงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยคราวนี้ตอนทำสีอ่ะในประติมากรรมอ่ะสีมันก็จะถูกหลอกไปด้วยแสงในโรงปั้นนะครับนั้นก็เลยต้องคำนวณเอาว่าเอ้ยถ้ามันอยู่กับแสงสีน้ำหนักประมาณนี้แต่พอแสงมันหมดเราทำสีอะไรให้มันอยู่ในแสงที่เป็นตรงกลางได้จะแสงสว่างหรือแสงด้านมืดสีตัวน้ำหนักสีของมันยังอยู่แต่สิ่งที่ยากคือตรงนี้ครับนี่แหละไอ้ตรงแดงๆพวกนี้แถวเนี้ยแก้มไฮไลท์ไฮไลท์เงาพวกนี้เนี่ยพวกนี้คือส่วนที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันจะสดเกินไปแต่ถ้าเราใส่น้อยไปแสงมันหลอกทำให้มันหายไปนะครับอันนี้ก็ยากอันนี้พอดีผมได้ประสบการณ์จากการทำซูเปอร์เลสติกจากการทำแอร์บัตมาเลยคำนวณออกมาเรื่องของแสงไฮไลท์ที่เกิดย้อมเหลืองเข้าไปด้วยแล้วค่อยตบขาวแล้วย้อมเหลืองอีกทีนึงสีแดงนี่มันไม่ใช่แดงเดียวมันเป็นแดงไวโอเลตผสมกับซิมคริมสันผสมไปทับซ้อนสิ่งที่ผมอธิบายให้อังกฤษฟังวันนี้ในเรื่องของเนี่ยแนวคิดของการทำงานแต่ละตัวเนี่ยมันคือความคิดส่วนตัวที่เราสร้างมาและคิดกับมันแต่เราไม่ได้คิดเผื่อที่จะแปลอธิบายคนเราคิดเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เราสร้างมันเพราะอะไรแล้วเราก็ถ่ายทอดความคิดข้างในออกมาเป็นคำพูดแต่พอมีตัวเนี้ยคนจะได้ฟังผมพูดแต่ถ้าไม่มีวิดีโอตัวเนี้ยผมมักจะไม่พูดครับที่จะอธิบายงานผมเน้นให้คนดูงานแล้วคิดไปเองเหมือนเขาสามารถที่จะจินตนาการว่าผมวาดอะไรผมทำมาได้ความรู้สึกอะไรอยากให้ศิลปะมันได้ถ่ายทอดด้วยตัวของมันเองเรามีหน้าที่สร้างสรรค์แล้วก็สำหรับผมคือใส่ความรู้สึกใส่ชีวิตผมจริงๆเข้าไปในหุ่นที่เหลือก็คนก็สามารถจินตนาการตัวนั้นได้ตามอิสระครับผม